ไม่เป็นไม่เจ็บไม่เจ็บหายเลยเหยียบได้หายเลยเหยียบได้ขยำขยี้เองเลยดูสิคุณใดผมฉีดที่มือมาตีเลยถ้าตะแคงตรงนี้เจ็บค่ะอยู่ข้างๆนะค่ะหน้าใหม่มีข้างๆนะค่ะมันมีตรงนี้แต่มันอยู่ตรงนี้ดิเนี่ยนิ้วนางสังเกตสังเกตตัวเองเพราะมันต้องสังเกตเองมันเรื่องของความรู้สึกล้วนๆแต่ความเข้าใจความรู้สึกล้วนๆเลยเป็นมาสัจจันต์หมดแล้วตอนนี้มีความว่องไวของมันเกรงนะห้ามอย่างเดียวคือห้ามเกรงไอ้เกรงนั่นจะคอนเสิร์ตมันจะช้าเองง่ายๆทั้งหมดคือระบบประสาททั้งหมดเลยเรื่องระบบสายเชื่อระบบไฟฟ้าของร่างกายจับเป็นหลักได้เลยไฟฟ้าที่ว่านั้นคือไฟฟ้าสถิตทั้งหมดมันเหมือนกับโลกใบนี้มันถูกไฟฟ้าสถิตถูกก็ปวดครับย้ำไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าของธรรมชาติแปลว่าธรรมชาติถูกรบกวนก็เหมือนกับไฟฟ้าสถิตถูกรบกวนอะไรรบกวนเทคโนโลยีมันมารบกวนไม่เข้าใจก็จำไว้ก่อนเถอะภาษาลุงจำไว้เถอะมันไม่ตายเนาะถึงไม่เข้าใจก็จำไว้ก่อนแล้วเหมือนเวลาฟังเรื่องราวเสร็จแล้วเหมือนต้องมาทบทวนทีหลังคนไม่เข้าใจภาษาที่พูดเมื่อกี้จะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งต่อไปในวันหน้าเข้าใจไว้ก่อนแล้วตามดูตามรู้ทีหลังแล้วจะมีคำตอบจุดท้ายของตัวเราเองไม่ต้องให้ใครมามาเสี่ยมมาสอนต่อไปนี้เจ็บอย่าเกรงนะห้ามเกรงโดยเด็ดขาดเอาละดูสิลองขยับขยื่นดูสิถูไปถูหลังเท้าตัวเองยิ่งดีส้นเท้าถูหลังเท้ามันจะแลกเปลี่ยนมันเองฮะไฟฟ้าในร่างกายเราจะแลกเปลี่ยนมันเองพื้นบ้างน้ำบ้างถูหลังเท้าบ้างคนถ้ามันรวมกันมากๆเขาก็เรียกว่าตาปลาโอเคไหมเป็นตาปลาพอตาปลาฉีดยาชามันก็หายแล้วแต่หายได้3ชั่วโมงที่ว่าเนี่ยผมก็ยังอยู่กันพวกตาปลาที่เขาว่าตาปลาหมดคิดเปอร์เซ็นต์เลยตีเปอร์เซ็นต์เลย70ก็เหลือที่เหลือก็ให้มันจะผ่องถ่ายเวลาผ่านไป 70% ก็เหลือเฟือแล้ว